เอมิดาอวดโมเมนต์กับแฟนใหม่สวยปังเหมือนกับคนใหม่จริงๆค่ะสำหรับเอมิดาอดีตภรรยาของครูไพบูลย์แสงเดือนเพราะหลังจากที่ทำศัลยกรรมใบหน้าอย่างการทำตา2ชั้นเสริมจมูกและเสริมคางแล้วก็ทำให้เจ้าตัวสวยเป๊ะขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยล่ะค่ะแถมยังดูสวยคมเหมือนกับสาวลูกครึ่งด้วยทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมรัวๆเลยว่าเบ้าใหม่ปังมากซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากเรื่องงานความสวยจะปังแล้วเรื่องหัวใจก็ปังไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะเพราะหลังจากที่เลิกรากับอดีตสามีก็ได้เจอกับหนุ่มคนใหม่ซึ่งหนุ่มคนนี้เอกก็เคยออกมาชมเองเลยว่าน่ารักและนิสัยดีมากพอเวลาอยู่ด้วยกันก็ดูแลดีในขณะที่ห่างกันเพราะทำงานก็แอบร้องไห้เพราะคิดถึงเอล่าสุดเอและแฟนหนุ่มก็ได้ควงกันไปทำบุญด้วยล่ะค่ะซึ่งก็มีโมเมนต์ออกมาให้ได้ติดตามกันด้วยเอาเป็นว่าเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเรียกได้ว่าชีวิตช่วงนี้กำลังปังเลยล่ะค่ะเพราะปังทุกด้านเลยจริงๆอย่างเรื่องงานก็มีผู้ใหญ่อย่างนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำดึงตัวมาเป็นนักร้องในสังกัดและเตรียมที่จะปั้นให้ดังเหมือนกับนักร้องคนอื่นๆแถมยังมีงานเสริมเข้ามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายแบบหรืองานพรีเซนเตอร์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีงานรีวิวด้วยล่ะค่ะเพราะตอนนี้ได้กลายมาเป็นเน็ตไอดอลคนหนึ่งของวงการแล้วด้วยต้องบอกเลยว่านอกจากเรื่องงานเรื่องเงินจะปังแล้วเรื่องหัวใจก็ปังไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะเพราะว่าได้พบกับรักครั้งใหม่แล้วแถมรักครั้งนี้ยังเป็นรักที่ลงตัวอีกด้วยเอาเป็นว่ายังไงก็ขอแสดงความยินดีกับชีวิตใหม่ของเอด้วยนะคะ